งานเงินความรักมันจะดีไปพร้อมๆกันไม่ได้เลยเหรอมันก็ได้แหละถ้าเรารู้จักหาจุดที่มันพอดีโอ้ตั้งแต่พ่อเปิดทางให้นี่ทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความรักไปเลยนะเท่ไปเลยใช่ไหมล่ะโอ้แกไม่รู้อะไรซะแล้วนะแกเนี่ยบ้องเรื่องความรักอะไรนี่มันนักต่อนักแล้วฉันแค่เป็นพวกไม่ชอบถอดใจอะไรง่ายๆเท่านั้นเองเฮ้ถ้าจะให้แนะนำเนี่ยนะเวลาที่แกมีปัญหากันก็ให้นึกถึงครั้งแรกที่แกเคยตกหลุมรักกันแกก็จะได้คำตอบเองว่าแกอยากอยู่กับคนคนนี้ต่อไปหรือเปล่าไหนบอกว่าจะไปเชียงใหม่ไหนบอกจะกรุงเทพเปลี่ยนแผนนิดหน่อยอะนี่ก็เปลี่ยนแผนเหมือนกันนี่ไอ้ผิงไม่ได้เตรียมอะไรใช่ปะไม่ได้เตรียมโปมาของโปเองไอ้ผิงมันยังฝากกล้องมาถ่ายด้วยเลยบังเอิญจังอะนั่นน่ะดิอุตส่าห์จะแยกกันแท้ๆยังมาเจอกันอีกผิงนี่แผนของแกใช่ปะฮะแกเจอเหมืองเหรอใช่แกได้บอกเหมืองหรือเปล่าว่าฉันเปลี่ยนแผนมาที่นี่เฮ้ยไม่ได้บอกฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะไปเที่ยวที่เดียวกับแกพังพังหมดไม่พังขนาดนั้นหรอกนะถึงแกจะบังเอิญไปเที่ยวที่เดียวกันแต่ฉันว่ามันก็คงไม่บังเอิญถึงขั้นว่าแกจะไปเจอทุกที่หรอกมั้งฉันว่าถ้ามันจะขนาดนั้นเนี่ยนะแกต้องยอมรับแล้วว่าชาติเนี้ยแกกับเหมืองหนีกันไม่พ้นแค่นี้นะเราคงหนีกันไม่พ้นจริงๆอะเนาะก็คงงั้นแหละทำไมโปถึงเลือกมาเที่ยวที่นี่โปไม่ได้มาทะเลนานแล้วอะเหมืองอะมารื้อฟื้นความหลังก็มันเป็นที่ที่เราเจอกันครั้งแรกเหมือนก็เลยอยากมาทบทวนความรู้สึกของตัวเองจริงๆนั่นก็คือเหตุผลที่โปมาที่นี่เหมือนกันนิจใจเราตรงกันอ่ะเนี่ยปัญหาของเราอ่ะมันไม่ใช่แค่เรากลับมาหวานกันแล้วมันจะดีขึ้นนะปัญหาเรามันใหญ่กว่านั้นน่ะสิ่งที่เราต้องการในชีวิตมันไม่เหมือนกันถึงรู้ก็เราเลยจะแยกกันไปคิดไงว่าเราจะยอมปรับให้กันได้มากแค่ไหนแต่เราก็ดันมาอยู่ในที่เดียวกันพวกกลัวว่าเราจะคิดกันไม่ได้เราอาจจะคิดกันได้ก็ได้นะลองใช้ช่วงเวลานี้ตัดสินใจว่าเราจะยอมล้มเลิกความฝันของตัวเองเพื่อให้ได้อยู่กับอีกคนหรือเปล่าถ้าคำตอบคือไม่ทริปนี้ก็อาจจะเป็นทริปสุดท้ายของเราเหมือนรู้ใช่ไหมว่าปูไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเหมือนก็เหมือนกัน